เื่องนี้เป็นฝรั่งคนหนึ่งครับที่เขาเดินทางจากกรุงเทพไปที่สระแก้วแล้วก็ข้ามไปท่องเที่ยวในกัมพูชาโดยก็ได้สังเกตไปถึงเส้นทางต่างๆที่ผ่านมาระหว่างเดินทางเขามีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งครับเขาให้ความเห็นว่าตลอดลายทางระหว่างผ่านหมู่บ้านเล็กๆในประเทศไทยความสะดวกสบายที่มีอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆของไทยตลอดสองข้างทางนี้เรียกได้เลยว่ามีความเจริญที่เทียบเท่ากับเมืองในกัมพูชาที่มีประชากรหนาแน่นได้เลยด้วยความเห็นของเขาครับเขาบอกว่าสิ่งที่มีอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในไทยที่ผ่านมาตลอดทาง อย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่โดยเฉพาะถนนสายหลักที่เดินทางผ่านจะเห็นได้ชัดเลยว่าถนนในประเทศไทยจะมีการตกแต่งที่ดูดีมากกว่าพวกเขามีเกาะกลางถนนขนาดใหญ่ย้ําว่ามันไม่ใช่เก,กาะกลางถนนธรรมดาท,ทั่วไปแต่มีการตกแต่งด้วยการปูหญ้ามีการตกแต่งด้วยดอกไม้และก็ต้นไม้ที่สวยงามตลอดสองข้างทาง ผมเห็นหลายๆเส้นทางในประเทศไทยเป็นแบบนั้นทั้งในเมืองใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งในหมู่บ้านเล็กๆผมไม่รู้ว่ามันเรียกได้ว่าเป็นเมืองได้หรือเปล่านะแต่ประชากรและความหนาแน่นดูมีน้อยมากๆเลยแต่สิ่งที่สังเกตเห็นในกัมพูชาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแม้แต่ในเมืองที่มีรถกันวิ่งกันจ้าละวันมีรถผ่านไปมาเยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดมีรถวิ่งเยอะกว่าถนนอย่างที่ผมกล่าวมาในประเทศไทยก่อนหน้านั้นซะโดยซ้ำนะ แต่ถนนมักจะถูกตัดเป็น2องเลนหรืออาจจะมีบางช่วงที่มีถนนที่อยู่ในช่วงกําลังพัฒนาอยู่อย่างไรก็ตามผมก็สังเกตได้พอมาถึงที่กัมพูชาก็รู้เลยว่านี่คือเป็นเมืองขนาดใหญ่ด้วยความที่เจอความหนานแน่นของบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆแต่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือโครงสร้างพื้นฐานดันยังไม่สามารถที่จะเทียบกับหมู่บ้านชุมชนเล็กๆที่ผมผ่านมาในประเทศไทยก่อนหน้านั้นได้ น่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจอยู่นะผมก็มีความคาดหวังว่าเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากกว่ายังไงก็น่าจะพบเจอความสะดวกสบายได้มากกว่าแต่บางทีแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ยังหาไม่ได้เลยซึ่งก็มีความเห็นของต่างชาติคนอื่นๆครับเข้ามาแสดงความเห็นอย่างความคิดเห็นนี้ครับเขาบอกว่าสิ่งที่คุณพูดมานั่นเป็นการพัฒนาของประเทศที่พัฒนามากกว่าไง หรือว่าคุณกําลังเข้าใจว่าประเทศในแถบนีนะ้มีการพัฒนาในระดับที่ใกล้เคียงกันไม่ใช่เลยในประเทศไทยมีการพัฒนาในระดับที่สูงกว่าถ้าจะพูดอย่างนั้นนะในกัมพูชาเข้าตรอกซอกซอยไปมันก็ไม่มีถนนลาดยางถนนคนกรีตแล้วทาไม่ใช่เมืองใหญ่ที่มีการพัฒนาในระดับที่สูงจริงๆเมืองทั่วๆไปในกัมพูชาก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะว่าคุณกําลังเทียบกับประเทศที่พัฒนามากกว่าอย่างไทยไทยนะ่ะพัฒนามากกว่ากัมพูชานะ ซึ่งความเห็นของฝรั่งอีกคนนะครับก็บอกว่าในไทยไม่ใช่มีแค่โครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาเหนือกว่าเพื่อนบ้านแต่สิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าก็คือภาคของธุรกิจด้วยเช่นกันอย่างที่คุณเห็นเลยว่าสิ่งที่ไม่มีในกัมพูชาก็คือเรื่องของภาคธุรกิจที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้คนในตัวเมืองที่มากเทียบเท่ากับเมืองขนาดเล็กลงมาของประเทศไทยอย่านที่เห็นได้ชัดคือร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยนั้นถูกกระจายออกไปแม้ว่าจะเป็นชุมชนเล็กๆแค่ไหนก็ตาม ทุกวันนี้ในประเทศไทยนั้นมีร้านสะดวกซื้อมากมายอยู่เต็มไปหมดนั่นก็เท่ากับว่าต่อให้คุณอยู่ในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลแค่ไหนของประเทศไทยก็มีโอกาสที่คุณจะเข้าถึงร้านสะดวกซื้อที่ให้บริการ24ชั่วโมงได้อยู่บ้างขณะที่ตรงกันข้ามกันที่กามพูชาต่อให้อยู่ในเมืองที่มีประชากรเป็นหลักหลายหมื่นคนคุณก็แทบจะหาร้านที่ให้บริการสินค้าที่หลากหลายแบบนั้นที่เปิด24ชั่วโมงไม่ได้แต่ชาวคนทรมาครับบอกว่านั่นน่ะคือเหตุผลที่ทําให้ไทยเป็นที่นิยมทางด้านการท่องเที่ยวเลยนะ มันไม่ใช่แค่ว่าไทยมีความสะดวกสบายที่เหนือกว่าเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แต่พวกเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่มากกว่าหลายๆประเทศที่พัฒนามากกว่านั้นซะอีกในภูมิภาคนี้ผมเคยไปที่บรูไนรู้ไหมว่าที่บรูไนในช่วงระยะยามค่าคืนตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มเป็นต้นไปมันก็แทบจะเงียบเงาและไม่มีอะไรให้ทําแล้วในทางกลับกันผมถึงกระบอกกับเพื่อนๆของผมเลยว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในอำเภอเล็กๆข,ของประเทศไทยที่แทบจะไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรใดๆเลยในด้านของการท่องเที่ยว แต่กลับดูมีชีวิตชีวามากกว่าตอนเราอยู่ที่บรูไนซึ่งบรูไนก็เป็นวิถีที่แตกต่างนั่นคือประเทศที่พัฒนาประเทศหนึ่งเลยที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ถ้าว่าต่อให้ประเทศน้ํามันแห่งนั้น,นร่ำรวยแค่ไหนความคึกคักหรือความสะดวกสบาย,าบายก็ไม่ได้มีแบบที่เป็นอยู่ในประเทศไทยแม้จะเป็นในชุมชนหรือในตัวเมืองเล็กๆก็ตามขณะที่ความเห็นถัดมาครับคนนี้นะครับก็บอกว่าคุณยังไม่ได้สํารวจกัมพูชามากพอไง กัมพูชามักจะมีเมืองใหญ่ๆที่มีความสะดวกสบายกระจุกตัวอยู่ตามโซนต่างๆของประเทศคุณต้องเข้าไปเมืองที่เป็นเมืองใหญ่จริงๆอย่างไรก็ตามคุณเอาไปเทียบกับประเทศไทยโดยตรงไม่ได้เพราะประเทศไทยมีประชากรเยอะกว่าความที่มีประชากรเยอะกว่านั่นก็แปลว่าคุณจะเจอเมืองเล็กๆตามรายทางหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณเรียกว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆซึ่งบางทีถ้าคุณสังเกตจะพบว่าแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านก็มีความเชื่อมโยงถึงกันการพัฒนาก็เลยส่งต่อออกไปได้มากกว่าพวกเขามีชุมชนแยกย่อยแบบนี้อยู่ทั่วประเทศ แต่ถ้าเป็นที่กัมพูชาคุณต้องเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่จริงๆและค่อยเปรียบเทียบเรื่องนี้อีกครั้งนะคือผมไม่แน่ใจว่าคุณกําลังเปรียบเทียบกับเมืองไหนในกัมพูชาแต่ถ้าจะเปรียบเทียบเมืองที่เดินทางผ่านระหว่างรายทางถ้าไม่ใช่เมืองใหญ่จริงๆก็คงจะไม่มีความสะดวกสบายแบบไทยหรอกขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าไม่สิผมก็รู้สึกตกใจคล้ายๆกับเขาเหมือนกันนะ เพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือประชากรอยู่เยอะมากๆในบางเมืองบางเส้นทางที่เดินทางผ่านในกัมพูชาและก็เยอะกว่าหมู่บ้านชุมชนเล็กๆในประเทศไทยที่เราผ่านมาทั่วประเทศในประเทศไทยแต่จะเห็นได้ว่าแม้แต่ในหมู่บ้านชุมชนเล็กๆของไทยถนนยังใหญ่โตกว่ามากเลยการเดินทางในช่วงเวลายามค่ำคืนก็มีไฟส่องสว่างมากกว่าด้วย ขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าเพราะพวกคุณกําลังเอาถนนสายหลักในประเทศไทยที่เดินทางเชื่อมโยงมาที่กัมพูชาเปรียบเทียบกันอยู่ไงละ่ะแน่นอนว่าไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเส้นทางไหนไปที่กัมพูชาก็ตามนะผมคิดว่าถนนส่วนใหญ่ก็เป็นถนนสายหลักสายรองที่เป็นส่วนสําคัญในการเดินทางในประเทศไทยทั้งนั้นเลยผมเคยเดินทางในช่วงเส้นทางของจังหวัดตราดแล้วก็ไปที่กัมพูชาด้วยเส้นทางนั้นจะเห็นได้ว่าที่เมืองไทยนะมีถนนถึงขั้นเป็น8เลนเลย เป็น8ดเลนแบ่งออกเป็น2งฝั่งแต่ถ้าหากสังเกตดูดีผมไปสถานที่แห่งนั้นก็เพราะว่าผมกําลังไปแหล่งท่องเที่ยวของไทยด้วยเช่นกันก่อนที่จะไปต่อที่กัมพูชาและมองดูดีอีกครั้งก็พบว่านั่นคือแหล่งท่องเที่ยวระดับท็อปของประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นเกาะช้างเกาะมาเกาะกูดซึ่งสามารถทําเงินได้อย่างมหาศาลแต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งครับเข้ามาตอบกลับเขาบอกว่าแต่พื้นที่จังหวัดตราดของประเทศไทยนั้นคือในส่วนของพื้นที่ที่พัฒนาน้อยมากๆของไทยเลยนะแต่จะเห็นได้ว่าถนนก็ยังอยู่ในระดับที่ดีอยู แต่พอข้ามไปทางฝั่งเพื่อนบ้านเส้นทางนี้ก็ถูกบีบเล็กลงขึ้นมาโดยทันทีซึ่งก็มีคนข้ามาถามกลับนะครับว่าคุณเดินทางไปในเส้นทางไหนไปที่กัมพูชาอย่างนั้นเหรอผมสังเกตว่าหลายๆเส้นทางก็เป็นเส้นทางที่ขนาดใกล้ๆกันนะเขาหมายถึงขนาดของตัวถนนนะครับในหลายเส้นทางเขาก็บอกนะครับว่าก็เป็นถนนสองเลนคล้ายๆกันเชื่อมต่อถึงกันนะอาจจะมีบางเส้นทางเท่านั้นหรือไม่กี่เส้นทางที่เป็นถนนใหญ่โตแล้วก็เชื่อมโยงเข้าไปที่กัมพูชา ขณะที่ความเห็นของคนก่อนหน้านะครับก็บอกว่าเขาเดินทางโดยเส้นใช้เส้นทางจังหวัดตราดนะครับ แล้วก็เดินทางข้ามไปที่แล้วก็เดินทางข้ามไปที่กัมพูชาซึ่งเขาก็ให้ความเห็นนะครับแล้วก็ยืนยันว่าถนนทางฝั่งไทยนะครับใหญ่โตมากๆเลยจบจนเดินทางข้ามไปที่กัมพูชาก็จะมีถนนบางช่วงที่ก็ใหญ่โตอยู่เหมือนกันแต่หลังจากนั้นได้ไม่นานถนนก็เริ่มจะถูกบีบล,ล,ลงเล็กลงเรื่อยๆและนอกจากนั้นคุณภาพของถนนก็แตกต่างกันด้วยพอไปอีกฝั่งหนึ่งเดินทางออกจากประเทศไทยไปก็เริ่มเป็นถนนคอนกรีตที่อาจจะดูเหมือนว่าเป็นถนนที่ทํามานานมากๆแล้ว ผมดีใจนะที่เห็นเกาะการถนนที่มีการตกแต่งที่สวยงามคล้ายๆกับไทยอยู่บ้างแต่นั่นก็ถือว่าเล็กมากๆเลยผมมองเห็นอาคารพาณิชย์ที่มีความสูงเมื่อข้ามไปที่ทางฝั่งกัมพูชาแต่พอเปรียบเทียบตัวถนน กับหมู่บ้านเล็กๆในไทยที่ไม่ได้มีแม้แต่ตึก3 4ชั้นเลยในทางในไทยนั้นดูสะดวกกว่าเยอะนอกจากนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างทางก็เ,เป็นสิ่งที่ต้องพูดถึงด้วยเช่นกันผมไม่เคยเจอปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่เท่าที่เจอโดยเฉลี่ยในประเทศไทยแล้วในประเทศไทยเราเจอปั๊มน้ำมันที่ใหญ่โตได้บ่อยมากๆขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะถ้าคุณกำลังหมายถึงเมืองทั่วๆไปที่คุณผ่านระหว่างเดินทางในกัมพูชา ย้ำว่าไม่ใช่เมืองที่ใหญ่โตอะไรแต่อย่างใดแน่นอนยิ่งถ้าดูเฉพาะเจาะจงไปเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน<ๆ>ก็จะเห็นได้ว่ามันเทียบเท่าได้กับระดับหมู่บ้านเล็กๆที่ผ่านมาตลอดสองข้างทางในประเทศไทยนั่นแหละส่วนเรื่องของภาคธุรกิจยังไงกัมพูชาก็เล็กกว่าไทยอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าคุณจะไปเปรียบเทียบเรื่องของปัมมป๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยนะ่ะเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ใหญ่เป็นระดับเบอร์ต้นๆของไทยเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามคุณควรจะเปรียบเทียบเมืองใหญ่ของพวกเขากับพนมเปญดีกว่าถึงจะเหมาะสมนะ เพราะถ้าเทียบในสัดส่วนของประชากรเมืองใหญ่ของประเทศไทยก็น่าจะเทียบเท่ากับพนมเปญได้ขณะที่ฝรัง่งบางคนนะครับก็ไม่รู้ว่าไปมองยังไงนะเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าแต่ผมกลับคิดว่าพนมเปญนั้นพัฒนามากกว่าหลายๆเมืองในประเทศไทยอยู่นะผมสัมผัสได้ตอนที่ไปที่เชียงใหม่เชียงใหม่มีการพัฒนาก็จริงแต่ไปที่พนมเปญนั้นเราเจอตึกสูงสิ่งปลูกสร้างอาคารสูงสูงได้เยอะกว่าแต่เชียงใหม่มักจะไม่ค่อยเห็นสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ก็ตาม ซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับครับก็บอกว่าการมีตึกสูงไม่ได้หมายถึงการพัฒนาของตัวเมืองเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการลงทุนต่างหากอย่างไรก็ตามการลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศไทยมักจะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหาคนครและพื้นที่ปริมณฑลและนอกจากนั้นอาจจะเป็นพื้นที่ของชลบุรีสำหรับเชียงใหม่น่นเป็นเมืองที่มีความตั้งเดิมคุณเอาไปเปรียบเทียบโดยตรงไม่ได้หรอกนะคือถ้าคุณจะเปรียบเทียบพนมเปญคุณควรจะเปรียบเทียบกับในส่วนหนึ่งของปริมณฑลของกรุงเทพมหาคนครถึงจะเหมาะสมมากกว่า ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงจะเปรียบเทียบกับทางฝั่งไทยไม่ได้เลยความคิดเห็นถัดมาครับก็บอกว่าแล้วสาเหตุใดล่ะทําไมพื้นที่ชนบทของประเทศไทยถึงดูมีการพัฒนาเหนือกว่าความเป็ตัวเมืองในกัมพูชาหลายๆแห่งได้ผมยังไม่เคยไปที่กัมพูชานะ และผมก็คิดว่าพวกเขาอยู่ในภูมิภาคเดียวกันก็น่าจะคล้ายๆกันอยู่แล้วแต่ผมสะดวกใจที่จะเที่ยวที่ประเทศไทยขณะเดียวกันตอนนี้ผมก็พิจารณาที่เดินทางไปที่กัมพูชาอยู่ทาไมหลายๆคนถึงบอกว่าความสะดวกสบายในกัมพูชายังเป็นปัญหาซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคือถ้าคุณไม่ได้กะที่จะเดินทางด้วยกันขับขี่รถยนต์หรือไม่กระั่งรถยนต์เดินทางไปทั่วประเทศในแบบที่ทําในประเทศไทยคุณจะไม่ค่อยเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะถ้าเดินทางด้วยสายการบินแล้วก็ไปที่จุดหมายปลายทางไปเลย หลายเส้นทางในกัมพูชาต้องเรียกว่าอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาแน่นอนทุกวันนี้กัมพูชาดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนะที่มีถนนลาดยางเดินทางไปหลายเส้นทางได้อย่างสะดวกแต่บางเส้นทางก็อาจจะเป็นถนนที่อยู่ในช่วงปรับปรุงอยู่และยิ่งถ้าคุณต้องการเดินทางแบบอิสระไปสำรวจที่ไหนก็ได้ไแบบนั้น ก็ต้องเข้าใจว่าที่นั่นการเดินทางก็ยังเป็นแบบออฟโรดซึ่งก็ต้องเผื่อระยะเวลาในการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าจะตอบได้ว่าทาไมนักท่องเที่ยวหลายๆคนก็ยังไม่มาที่กัมพูชาเหตุผลมันเป็นเรื <t ian> <pe c> ่องของความสะดวกสบายที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน และประเด็นที่น่าดึงดูดใจก็คือพวกเขาพึงพอใจในความสะดวกสบายแบบที่มีอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งบางทีก็สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีได้มากกว่าการอยู่ในประเทศของตนเองเลยซะด้วยซ้ําขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาถามนะครับว่าพื้นที่ชนบทของประเทศไทยถูกพูดถึงว่ามีการพัฒนาเหมือนความเป็นตัวเมืองในกัมพูชาแล้วถ้าเป็นพื้นที่ชนบทในกัมพูชาล่ะแตกต่างกันอย่างไรบ้างในเรื่องนี้โดยก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า ปัจจุบันนี้หลายๆเส้นทางในกัมพูชาที่เข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆคุณอาจจะตกใจว่าการเดินทางก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่เลยในที่นี้ดั้งเดิมไม่ได้หมายถึงถนนที่อาจจะมีสภาพขรุขระนะมันไม่ได้ขรุขระเลยแต่เป็นถนนในแบบที่ยังไม่ได้มีถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางเลยต่างหากนี่ยังโชคดีนะที่สมัยนี้ในกัมพูชาถ้านักท่องเที่ยวอยากจะเดินทางไปที่ไหนทุกวันนี้การเข้าถึงไฟฟ้าก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆอย่างน,น้อยคาดหวังในเรื่องของการเข้าถึงไฟฟ้าได้อยู่บ้าง แต่เรื่องของถนนหนทางต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกพื้นที่จะมีถนนลาดยางเข้าถึงให้คุณสำรวจได้ขนาดนั้นนั่นแหละคือปัญหาอย่างหนึ่งเลยสำหรับผมคิดว่าการที่นักท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองไทยได้เป็นเพราะพวกเขาไปที่ไหนก็ได้พวกเขาเจอความสะดวกสบายอยู่เหมือนเดิมอย่างเช่นถ้าต้องการทานแฮมเบอร์เกอร์หรือไม่กระาสินค้าอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการพวกเขาไปที่ร้านสะดวกซื้อที่ใกล้ที่สุดได้เลยนั่นคือการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยและก็รักษาความสะดวกสบายที่ต่างชาติคาดหวังไว้ได้อยู่ แต่ถ้าเป็นในพื้นที่ชนบ,บทของกัมพูชาเอาแค่การเดินทางเข้าไปถึงก็ค่อนข้างที่จะล่าช้ามากกว่าแล้วแต่ผมก็สังเกตว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนก็ยังมีความคาดหวังว่าความสะดวกสบายมันจะเป็นได้แบบประเทศไทยอยู่ขณะที่ความเห็นของตันชาติอีกคนครับเขาบอกว่าในกัมพูชานะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาถนนหนทางทุกเส้นทางแบบนั้นแบบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยผมเดินทางในกัมพูชาบ,บอ่อยครั้งและผมก็ชอบที่นั่นมากๆ ผมชอบในความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมในที่นี้หมายถึงธรรมชาติแบบดั้งเดิมอย่างแท้จริงป่าเขียวขจีเส้นทางที่มองเห็นความเป็นธรรมชาติไม่ค่อยมีความเป็นเมืองถ้าคุณไปถึงพื้นที่ชนบทในกัมพูชาจริงคุณจะเห็นสิ่งเหล่านั้นกับตาและคุณจะประทับใจในอีกมุมนึงนะแน่นอนว่ามันไม่ได้มาพร้อมกับความสะดวกสบายคุณอาจจะต้องรู้สึกถึงการผจญภัยซะด้วยซ้ำแต่อย่างไรก็ตามผมชอบแบบนั้นมาก,มากๆเพราะให้ความรู้สึกเหมือนตัดขาด,ขาดจากโลกภายนอกดี ผมไปเจอกับชุมชนเล็กๆแน่นอนว่าเส้นทางระหว่างเดินทางไปไม่ได้มีแม้กระทั่งทางราดยางเป็นทางลูกรังแต่ว่าเดินทางเข้าไปก็มีบ้านอยู่ไม่ถึงสิบครัวเรือนซะ้วยซ้าที่นั่นดูอบอุ่นมากๆไม่มีแม้กระทั่งร้านอาหารใกล้น้าเที่ยวของผมนั้นค่อนข้างมีความสามารถที่จะพูดคุยทําให้ผมได้ลองทานอาหารกับผู้คนที่นั่นซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก เด็กๆที่นั่น,นไปเรียนหนังสือก็ยังต้องเดินไปอยู่เลยเพากเขาไม่ขับแม้กระทั่ทงมอเตอร์ไซค์ซะเลยซ้ำผมชอบนะบรรยากาศแบบนั้นมันคล้ายๆกับตอนที่ผมมาที่ประเทศไทยในช่วงปี2003หลายๆพื้นที่ในประเทศไทยก็คล้ายๆกันกันกบกัมพูชาในพื้นที่ชนบทนาตอนนี้แต่ทุกวันนี้จะเห็นได้เลยว่าพื้นที่ชนบทของประเทศไทยถนนแบบดั้งเดิมน่ะไม่ค่อยมีแล้ว ทุกวันนี้ถนนลาดยางกเข้าถึงหมดแล้วแม้กระทั่งในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาเองทุกวันนี้ถนนลาดยางยังเข้าไปถึงเลยทั้งที่อยู่บนเส้นทางอยู่บนดอยที่สูงชันแต่ก็ยังมีทางลาดยางนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยเป็นณเวลานี้ซึ่งคอมเมนต์มาครับบอกว่าแต่ที่ประเทศไทยเป็นอยู่ณทุกวันนี้ความสะดวกสบายอย่างที่ไทยเป็นอยู่ณทุกวันนี้ก็คือสิ่งที่ครองใจนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอื่นๆในอีกมุมน,นึงมันก็เป็นคําตอบที่แน่ชัดแล้วนะว่าความสะดวกสบายแบบที่ประเทศไทยเป็นอยู่นั่นแหละคือความพึงพอใจและสามารถครองใจนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนชอบการไปเที่ยวในกัมพูชามากๆเลยนะคุณจะต้องรักในความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแต่สำหรับผมขอเลือกความสะดวกสบายและก็อยู่ที่เมืองไทยดีกว่าโดยก็มีความเห็นสุดท้ายนะครับก็พูดได้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่ากัมพูชาก็คล้ายๆกับประเทศไทยนั่นแหละแต่เป็นในเวอร์ชันที่ยังไม่ค่อยมีการปรุงแต่งมากนะัก คือถ้าคุณชอบความเป็นแบบออริจินอลของภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศในแถบนี้อย่างเช่นการเดินทางด้วยการขึ้นภูเขาแต่ว่าก็ยังเป็นถนนลุกลังอยู่เลยแบบเนี้ยนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยเคยมีในสมัยก่อนเหมือนพาคุณได้ย้อนกลับไปดูเวลาเก่าๆของประเทศในแถบนี้อันที่จริงยังมีหลายเส้นทางที่น่าสำรวจนะแต่ผมก็เข้าใจได้ว่าหลายๆคนยังเลือกที่ประเทศไทยอยู่ดีก็ยังเป็นเหตุผลในเรื่องของทางเลือกที่หลากหลายอาจจะมีบางคนที่ชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัยจริงถึงเลือกไปที่กัมพูชาแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่ต่างๆในกัมพูชาและเรื่องนี้เองก็เห็นได้ชัดว่าทางฝั่งไทย ก็ยังสามารถตีตลาดของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ด้วยเช่นกันลหลายพื้นที่ในไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนเหนือของไทยก็มาบประสบการณ์แอดเวนเจอร์การผรจญภัยได้ด้วยเหมือนกันนั่นก็เลยยังเป็นเหตุผลที่ทําให้นักท่องเที่ยวยังเลือกที่ประเทศไทยอยู่ไม่ใช่แค่เรื่องเหตุผลของความสะดวกสบายสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสํารับชมครับมีความเห็นอย่างไรท่านผู้ชมอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ